ครับตอนนี้ก็ตุ้มตามมีถ่ายละครเรื่องเงาใจนะครับซึ่งละครคุ้มนางครวญก็เพิ่งจบไปแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งถ่ายทำอยู่เลยครับกับละครเรื่องเงาใจตอนนี้ก็ถ่ายกับพ่อเปียกพี่สารแล้วก็พี่อ้อมพิยดาเป็นผู้จัดสำหรับเรื่องนี้ครับผมเป็นไงบ้างผู้กำกับได้ขึ้นชื่อว่าโหดเลยก็พ่อก็โหดครับแต่พ่อน่ารักก็คือเวลาที่เราทำงานด้วยอะไรเงี้ยพ่อก็จะเป็นคนมีมุกตลกอะไรเงี้ยเป็นแบบของเขาเราก็รู้สึกว่าเป็นกองละครที่อบอุ่นอีกกองนึงครับผมได้เห็นบรรยากาศของพ่อลูกด้วยทั้งพ่อเปียกและพี่อ้อมที่ร่วมงานกันก็น่ารักดีครับเราเป็นนักแสดงเราได้ร่วมงานเราก็รู้สึกว่ามีความสุขในการทำงานครับพี่อ้อมเป็นไงบ้างพี่อ้อมเป็นคนที่เข้มมากครับเป็นคนที่ดุเหมือนกันดุมากๆเลยในเรื่องของการทำงานเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจัดการในเรื่องของงานทุกอย่างมันต้องได้อย่างนี้อย่างที่วางไว้เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดหรือมันไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องจัดการให้มันแก้ไขให้มันดีที่สุดเขาจะเป็นคนค่อนข้างจะจริงจังกับงานมากๆอะไรเงี้ยครับบทบาทเป็นยังไงบทบาทของตุ้มตามเล่นเป็น2ตัวละครด้วยกันครับคือตัวหนึ่งชื่อวาทิตอีกตัวหนึ่งชื่อรุตนะครับเป็นพี่น้องฝาแฝดซึ่ง2ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือพี่ชายเนี่ยจะเป็นคนทำหามเป็นคนที่ลุยๆส่วนน้องชายจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะติ๋มๆผู้ชายนิ่มๆอะไรเงี้ยแล้วก็ป่วยเป็นโรคหัวใจด้วยอะไรเงี้ยครับก็น้องชายเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อเลี้ยงซึ่งเราอยู่กับแม่อะไรเงี้ยครับก็เหมือนเรื่องราวมันทำให้เราได้มารู้อีกทีว่าเรามีน้องชายมีพี่ชายอะไรเงี้ยฮะสุดท้ายแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าด้วยสายเลือดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปปกป้องน้องเราเพราะน้องเราโดนทำร้ายโดนแกล้งมาตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ยครับมีสับสนบ้างไหมคะสองตัวมันก็มีบางครั้งเนี่ยมันติดตัวละครอีกตัวนึงมาอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้ถ่ายทำไปได้ประมาณตอนนี้ถ่ายทำเพิ่งเริ่มถ่ายทำเองครับก็ได้สักผมว่าน่าจะประมาณ10-15% อะไรเงี้ยครับมีหนักใจอะไรไหมคะเป็นพิเศษตอนนี้หนักใจอะไรไหมครับอากาศร้อนมากกว่าครับนี่คือสิ่งที่เราหนักใจ เพราะว่าในละครเนี่ยเป็นละครที่พูดถึงการแต่งตัวแบบในเมืองหนาวในอะไรที่มันแบบบรรยากาศค่อนข้างจะหนาวๆอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาที่เรามาถ่ายในช่วงฤดูร้อนใช่ไหมฮะเข้าใจไหมครับผ้าพันคอใส่เสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยครับเวลามันต้องมาแต่งในอากาศร้อนๆเนี่ยโอ้โหเหงื่อสุดๆเลยครับแล้วสำหรับเรื่องละครเรื่องเพลงนะครับเรื่องเพลงก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำผลงานเพลงอะไรเลยครับก็เล่นละครไปก่อนครับผมก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีข่าวดียังไงในเรื่องของเพลงเดี๋ยวคงมาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ตอนนี้เนี่ยก็อยากให้เชียร์ละครเงาใจไปก่อนครับ